อีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องอัปเดตกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรากังวลนะครับแล้วก็คอยติดตามการทุกๆวันนะครับแทบจะทุกๆชั่วโมงเลยด้วยก็ว่าได้นะครับนะก็คือประเด็นของเหล่านักกิจกรรมนะครับที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังความเห็นนะครับแล้วก็มุมมองของชาวเน็ตของเราด้วยนะครับกับการอัปเดตล่าสุดว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับจากมุมมองของคุณหมิวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มต้นกันที่ประเด็นของคุณแบมกับคุณตะวันก่อนอนะครับอดอาหารนะครับเป็นวันที่32แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการอดน้ําด้วยนะครับแล้วก็คือตอนนี้นี่ก็คือทุกอย่างนี่เขาลิมิตมากอ่ะนะครับเพื่อเหมือนแบบรอดูนะฮะว่าศาลเนี่ยเขาจะมีการตัดสินอย่างไรบ้างด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีคําชี้แจงของตะวันแล้วก็แบมนะครับจากการเข้าเยี่ยมของทนายความนะครับระบุว่ามีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ และชายชะกันจำนวนมากครับมาประจำอยู่หน้าวอร์ดนะครับที่ทั้งสองเนี่ยพักอยู่ครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีการเดินติดตามญาติของทั้งสองและพยายามเข้าไปในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับครับโดยตะวันและแบมนะครับแจ้งว่าทั้งคู่ไม่ได้หวาดกลัวแต่รู้สึกว่าการกระทำแบบนี้จะรบกวนผู้ป่วยคนอื่นในวอร์ดเดียวกันครับ ขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบกรุณาเคารพกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของพวกเธอด้วยมาถึงจุดที่ต้องขอให้เจ้าหน้าที่เคารพกฎหมายแล้วนะครับประเทศเราครับแล้วก็คือก็อยากรู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ถูกชี้เป้าไว้เนี่ยเขาเป็นใครใช,ชื่ออะไรกันบ้างยศตำแหน่งอะไรอยู่ในหน่วยงานไหนใช่นะครับคือถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจก็ออกมาเปิดเผย นะครับแล้วก็ออกมาชี้แจงด้วยว่าไปทําอะไรตรงนั้นทําไปทําไมทําไปทําไมครับโดยปัจจุบันนะครับยังมีนักกิจกรรมถูกคุมขัง3รายนะครับก็คือคุณคาธาทนะครับที่ถูกจับในกรณีมีระเบิดไว้ในครอบครองซึ่งคุณคาธาทรเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังและไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวมายาวนานที่สุดในรอบปีนะครับคือถูกคุมขังมาแล้ว317วันนะครับและอีกสคนครับคือคุณ ธีรนัยและคุณชัยพรซึ่งทั้งคู่นะครับถูกจับกลุ่มกรณีพกพาระเบิดปิงปองไว้ในครอบครองโดยสารอาญาได้มีคำพิพากษานะครับเมื่อวันที่15กลกุมภาพันธ์นะครับลงโทษจำคุก6ปี แต่ทั้งคู่ครับให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาและไม่ได้รับการประกันตัวในระหว่างอุธทธรคำพิพากษาด้วยนะครับ,รบโดยทนายนะครับได้ยื่นประกันตัวทั้ง3คนไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งคดีของคุณคาธาทน,นะครับศาลให้สั่งสืบเสาะพฤติการโดยให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติสืบเสาะทั้งประวัติการศึกษาและการประกอบอาชีพของจำเลยก่อนเกิดเหตุ และพฤติการแห่งคดีโดยรวมให้รายงานต่อศาลภายในระยะเวลา15วันส่วนคดีของคุณธีรนัยและคุณชัยพรนะครับศาลได้ส่งคำร้องขอประกันให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาคำร้องขอประกันตัวครับซึ่งจะใช้เวลา2-3ถึงวันถึงจะทราบผลนะครับก็ต้องรองกันต่อไปนะครับ,รบแล้วอาการของน้องๆทั้งสองคนตะวันกับแบมเนี่ยครับก็ ไม่สู้ดีนะครับใ่ขณะที่คุณบัสบาส์มงคลนะครับได้อดอาหารหน้าสารอาญาเป็นวันที่21แล้วนะครับเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของตะวันและแบมครับครับคุณมิวครับเราอัปเดตสถานการณ์นะครับของนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับรวมถึงแน่นอนกรณีล่าสุดที่ยังคงดำเนินอยู่ตอนนี้ก็คือคุณตะวันแล้วก็คุณแบมนะครับคุณบัสบาสด้วยเหมือนกันนะครับ ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คุณหมิวรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับนักกิจกรรมทุกๆคนครับแล้วก็การต่อสู้ด้วยจริงๆเราหมิวก็ได้ได้ติดตามอาการตั้งแต่น้องเริ่มอดอาหารวันแรกๆนะคะ,ค,ะคือเอาจริงๆแล้วด้วยความเป็นห่วงเนาะด้วยความเป็นห่วงเรา ไม่อยากให้น้องใช้วิธีการนี้แต่ถามว่าเราเคารพในการตัดสินใจแล้วก็วิธีการที่เขาเลือกไหมเราเคารพในการตัดสินใจของน้องแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่ในการที่จะต่อสู้กับคนพวกนั้นอ่ะมิวรู้สึกว่าวิธีการนี้มันใช้กับคนที่ไม่มีหัวใจไม่ได้อเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เห็นเราเป็นมนุษย์อ่ะเขาไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจ ในในในแง่ของความที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยอยากให้น้องๆรักษาตัวแล้วก็ออกมาต่อสู้ในในขนทางที่ขนทางที่มันดีต่อตัวน้องเองด้วยที่ไม่ต้องทำลายสุขภาพไปมากกว่านี้นะคะคแต่ว่าถามว่าในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องของอุดมการอันนี้เราก็ต้องนับถือใจจริงๆก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังอยู่นะคะทั้งที่ทั้งที่ออตรง สยามเองหรือว่าหน้าศารอาญาเองอก็ได้ไปทั้งคู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตอนเนี้ไอการต่อสู้อันนี้มันเป็นมันเป็นการต่อสู้ที่ที่เราตามหลังอยู่เยอะมากม,มด้วยกฎหมายเองเอ่ยด้วยระบอบความยุติธรรมเองเอ่ยอย่างที่เราเห็นกันน่ะคนที่ฆ่าคนอื่นน่ะยังสามารถประกันตัวออกไปได้เลยอะ่ะตอนเนี้ยอืม,อม แต่แค่คนที่ออกมาแสดงออกทางการาทางการเมืองหรือมีความคิดเห็นต่างไม่สามารถประกันตัวออกมาได้บางคนเรารู้สึกว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในระบบความยุติธรรมนี้นะคะซึ่งสิ่งที่น้องเรียกร้องอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> อยากให้อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากให้คนที่ใช้กฎหมายอะ่ะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอะ่ะมีความเห็นอกเห็นใจนี่คือเยาวชน นี่คือคนที่จะเติบโตไปเป็นกําลังสำคัญของชาติอ,อีกหลายๆคนแต่ว่าคุณมาคุณมากีดกันเขาคุณมากดทับเขาคุณมาลังแกเขาแบบนี้อะ่ะหรว่ามันไม่แฟร์ออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสุดท้ายแล้วเราเรียกร้องความยุติธรรมกับระบบยุติธรรมได้จริงๆไหมอะ่ะความเชื่อมั่นใน ระบอบยุติธรรมของประเทศไทยมันยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าอเอออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สังคมครจะต้องหันกลับมามองกันอีกรอบหนึ่งได้แล้วว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ระบอบยุติธรรมระบอบศาลมันยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่หรือเปล่าเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นหลายๆอย่างมันแทบจะไม่เหลือความน่าเคารพแล้วอะ่ะมันมีแต่การตั้งคำถามนะครับใช่มันก็จะมีแต่มันจะมีแต่ question mark เต็มไปหมดเลยครับแล้วมันก็คงจะไม่ใช่แค่เฉพาะในพักของประชาชนคนไทยเท่านั้นนะ mm hmm. ในต่อไปเนี่ยอันนี้ก็มองกันไปกว้างๆอะ่ะถ้าเกิดว่ากระบวนการยุติธรรม ในบ้านเราถูกตั้งคำถาม,มใช่ไหมครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือมันมันเป็น question mark เนี่ยนะครับคือมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นแหะครับที่คนจะต้องลำบากคนจะต้องอยู่กันอย่างแบบกูจะไปพึ่งอะไรนะนะครับต่างชาติเขาจะมาทำงานทำธุรกิจในประเทศนี้เขาจะเอาเงินมาลงทุนอ,อะไรต่างเขาจะมีความ ไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อมั่นได้ขนาดไหนขนาดประชาธิปไตยเนี่ยที่ที่เขามองว่ามันจะมีหรือไม่มีในประเทศนี้ยังยังยังต้องคอยเช็คกันทุกๆุกสี่ปีเลยนะฮะขนาดกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเออเขามาทีมกฎหมายเขาก็ต้องมามใช่ไหม,มในการจะมาดูแล้วว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อ,อะไรถูกอะไรผิดอะไรต่างต่ากันนานแล้วในสภาวซึ่งจริงๆแล้วที่คุณหมิวพูดทั้งหมดมันก็เข้าสู่ข้อหนึ่งข้าข้อหนึ่งของข้อเรียกร้องของน้องๆทั้งสองคนก็คือประเด็นเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอ,คอืคือยุติธรรมคือยุติธรรมฮะมันจะไปยุติธรรมตอนที่คุณสะใจมันไม่ได้อ,อยุติธรรมก็ต้องยุติธรรมเลยใช่แล้วอย่างที่พี่ปามบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเดินทางมาถึงในจุดที่ต้องขอให้คนที่มีอํานาจมีกฎหมายอยู่ในมือกระทาตามกฎหมายแล้วหรอช่วยเคารพกฎหมายด้วยช่วยเคารพกฎหมายแบบเฮ้ยใช่หรอ,หรอนี่มันคือตลกร้แล้วว่ะใช่มันมากไปแล้วะ่ะ ก็ยังไงเราก็ต้องช่วยกันติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ในพาร์ทของอช่องทางเกี่ยวกับประเด็นของเงินเงินประกันนะครับกองทุนรัษฎรประสงค์อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า,าคุณผู้ชมมีกําลังนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปครับแล้วก็ในพาร์ทของภาคประชาชนณนะเวลานี้<ร>พวกเราเราก็ต้องช่วยกันนะครับเราก็ต้องช่วยกันครับผมนะฮะ